หลักนะครับของ True Digital เนี่ยคือการสร้างนวัตกรรมจาก New Technologies นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรมนะครับหนึ่งในนวัตกรรมที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็คือ Robot Platform นะครับเราวางอยู่บน True IDC ซึ่งจะช่วยให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วก็มีความง่ายในการบริหารจัดการเพราะอยู่ในประเทศเรียบร้อยนะครับหุ่นยนต์เราปัจจุบันนะครับที่ต่อเข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีหลากหลายเซอร์วิสมากๆนะครับ Greeting นะครับ Welcome ต่างๆนะครับระบบของการทำความสะอาดก็คือ Cleaning นะครับระบบลาดตระเวนหรือ Securityก็ถือว่าอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง True Digital แล้วก็ Central Retail ในการทำนำหุ่น Pepper นะครับจริงๆชื่อเป็นทางการนะก็คือ True 5G RoboGrid เข้ามาใช้งานนะครับที่ Central Food Hall ลาดพร้าวนะครับ Pepper ตัวนี้เนี่ย run อยู่บน True RoboCore Platform เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะนะครับรวม AI นะครับรวม Analytics รวม Cyber Security ทุกอย่างเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นเนี่ยจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วแล้วก็มีความฉลาดในการใช้การประมวลผล AI และ Analytics นะครับเราใช้ 5G connectivity ทำให้แน่นอนที่สุดครับสปีดดีขึ้นนะครับความหน่วงน้อยลงแล้วก็การ response ต่างๆของหุ่นเนี่ยมันทำได้ด้วยต้องบอกว่าออนไลน์ตลอดเวลาแล้วก็ real time มากๆนะครับเรามีแพลตฟอร์มด้านหลังที่เราเรียกว่าเป็น command center command center อันนี้ต้องเรียนว่าเราสามารถเห็นหุ่นหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับว่าหุ่นตัวนี้ทำอะไรอยู่มีความผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันจะค่อนข้างง่ายมากๆนะครับเราทำตัวเป็น robot operator ความหมายคือว่าตั้งแต่ต้นจนถึงจบเนี่ยเราดูแลเบ็ดเสร็จนะครับเริ่มตั้งแต่การได้ requirement นะครับการสร้างหุ่นให้เข้าใจว่าต้องไปทำงานชนิดไหนข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การบริหารหุ่นนะครับตลอด end to end เลยนะครับรวมถึง after sale service ที่สำคัญด้วยCentral Food Hall สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเนี่ยได้มีการพัฒนาในการปรับในเรื่องของรูปแบบร้านนะคะการดีไซน์แล้วก็นำคอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่เราเรียกว่า Shop in Shop เนี่ยเข้ามาใส่ในร้านนี้ไม่ว่าจะเป็น The Baker นะคะที่มีเบเกอรี่สดใหม่เป็น James The Butcher นะคะที่คัดสรรเนื้อดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของ Healthy Food นะคะที่เน้นในเรื่องของสินค้าที่ดูแลสุขภาพซึ่งลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนอกเหนือจากนี้แล้วเราได้นำอินโนเวชันใหม่ๆนะคะเข้ามาใช้ในร้านไม่ว่าจะเป็นจอดิจิตอลที่มีอยู่ทั่วร้านเรานะคะแล้วก็เครื่องบริการชำระเงินที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญเราได้นำพนักงานต้อนรับอัจฉริยะเข้ามาใช้ในร้านด้วยค่ะตั้งแต่น้องเปเปอร์นะคะมาประจำการเป็นพนักงานต้อนรับอัจฉริยะที่สาขาเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ลาดพร้าวแห่งนี้เนี่ยนะคะลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าน้องเปเปอร์เนี่ยจะเป็นคนกล่าวต้อนรับลูกค้าทักทายลูกค้านะคะอีกทั้งลูกค้ายังสามารถพูดคุยกับน้องเปเปอร์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาขาได้เช่นโปรโมชั่นนะคะหรือว่าสาขามีสินค้าตั้งอยู่ตรงไหนบ้างนะคะซึ่งตรงนี้น้องเปเปอร์ก็สามารถให้ข้อมูลให้กับลูกค้าได้ซึ่งการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่น่าสนใจมากๆเป็นอีกหนึ่งทัชพอยต์ในเรื่องของอินโนเวชันที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าของเราค่ะ